Hey guys, welcome back to Rin's Cookbook. Today we're going to be making some Thai mashed taro cakes. สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรินจะมาสาธิตวิธีการทำขนมเผือกกวนค่ะเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะ Ingredients ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะครับ Peeled and washed taro corms which you will cut into small piecesส่วนผสมแรกก็ส่วนผสมหลักเลยนะคะก็คือเผือกสดค่ะถ้ายังมาในลักษณะที่ยังเป็นหัวอย่างนี้นะคะทำการปอกเปลือกเอาให้หมดล้างให้สะอาดนะคะแล้วนำมาหั่นให้เป็นก้อนๆนะคะในขณะที่เท่าๆกันนะคะเพื่อว่าเวลาเรานึ่งเนี่ยจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะ Coconut cream หัวกะทิถ้ามีโอกาสนะคะคั้นกะทิด้วยตัวเองนะคะควรที่จะใช้น้ำลอยดอกมะลินะคะคั้นกะทิค่ะเพราะจะทำให้กะทิของเรามีกลิ่นที่หอมมากขึ้นค่ะ Palm sugar น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลปึกGranulated sugar น้ำตาลทราย Salt เกลือป่น Panel leaves ใบเตย We're gonna put the measurements in the description box below อัตราส่วนจะอยู่ในกล่อง description นะครับ Let's get started เรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับ Steam your taro for about 30 to 35 minutesอย่างแรกเลยนะคะในลังถึงนะคะให้ใส่เผือกที่เราหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะลงไปหลังจากนั้นนะคะเราจะนำเผือกไปนึ่งในซึ้งนะคะที่มีน้ำเดือดพร่านอยู่นะคะเราจะนึ่งเผือกเนี่ยประมาณ 30-35 นาทีนะคะแล้วแต่จำนวนเผือกค่ะ While you're waiting in a saucepan you're going to heat your coconut cream and pandan leaves on low to medium heat then you're going to stir gently to let the pandan leaves infuse the coconut cream for about 2-3 minutes then take the leaves outระหว่างที่เรารอนะคะในซอสแพนนะคะให้ใส่กะทิลงไปพร้อมด้วยใบเตยนะคะถ้ามีนะคะหลังจากนั้นนำไปต้มในไฟกลางอ่อนนะคะให้เขาเดือดพร่านนะคะเพื่อว่ากลิ่นของใบเตยจะได้ออกมาค่ะพอเดือดพร่านเรียบร้อยแล้วนะคะมีกลิ่นที่หอมๆแล้วนะคะให้ตักใบเตยออกค่ะ Reduce the heat to low then incorporate the palm sugar the granulated white sugar and the salt then stir พอตักใบเตยออกเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่น้ำตาลทั้ง2ชนิดลงไปพร้อมทั้งเกลือนะคะคนให้เข้ากันแล้วตั้งต่อไปเป็นไฟอ่อนนะคะตอนนี้จนกว่าทุกอย่างจะละลายเข้ากันค่ะ Then you're gonna mash your fully cooked taro in a non-stick pan หลังจากนั้นนะคะในกระทะก็ได้นะคะแนะนำนะคะใช้กระทะที่ non-stick นะคะก็ใช้เผือกของเราลงไปหลังจากนั้นนะคะใช้ที่กดมันฝรั่งก็ได้นะคะที่ mash potato เนี่ยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นช้อนส้อมก็ได้บดเผือกของเราให้ละเอียดเลยค่ะThen you're gonna add the coconut mixture and mix the two together. พอละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใส่น้ำกะทินะคะที่เราต้มไว้กับน้ำตาลนะคะลงไปนะคะทำการคนให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนะคะอย่างที่เห็นนะคะจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเนียนนะคะ Then you're gonna make sure that the heat is low, and you're gonna stir continuously for about 10 minutes or until it thickens but not too thick.หลังจากนั้นนะคะจะทำการเปิดเตานะคะเป็นไฟกลางอ่อนนะคะค่อนข้างไปทางอ่อนมากกว่ากลางเนี่ยนะคะทำการกวนเลยค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะจนเผือกของเราเนี่ยล่อนไม่ติดกระทะนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นก้อนค่ะลินนะคะกวนเผือกของลินนะคะมาเป็นเวลาประมาณ10นาทีนะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มจะแห้งตัวลงแล้วนะคะลินไม่ต้องการให้แห้งมากนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการนำไปใส่เป็นไส้ขนมนะคะสามารถหยุดได้ตั้งแต่ประมาณ7นาทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะเหลวตัวหน่อยนะคะลินอย่ากวนนะคะให้จนแข็งตัวเกินไปนะคะเพราะว่าเวลาเขาเย็นแล้วนะคะจะแข็งมากเกินไปค่ะ And when you're done put it on a non-stick trayพอได้เป็นลักษณะที่เราต้องการแล้วนะคะก็กวนๆมาประมาณ 10-12 นาทีเนี่ยนะคะก็นำมาใส่ถาดนะคะหรือว่าเป็นภาชนะอื่นก็ได้นะคะที่ไม่ติดค่ะ Then you're gonna let it cool down completely หลังจากนั้นนะคะลินปล่อยไว้ให้เผือกกวนของลินนะคะเย็นสนิทนะคะ Then you could use a cutter to make these little pieces or you can just cut it into squares and that's itพอเย็นสนิทเรียบร้อยแล้วสามารถตัดเสิร์ตได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้พิมพ์กดก็ได้ค่ะตามใจชอบเลยค่ะเห็นไหมคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะเป็นอะไรที่ทำง่ายนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเป็นที่ชื่นชอบให้ไม่ว่าจะทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่ค่ะทานให้อร่อยนะคะ And don't forget to share a photo of what you made with us on Facebook, Instagram, or Twitter with the hashtag RinsCookbookThanks. เรนหวังว่าเพื่อนๆคงชอบวิดีโอนี้ของเรนนะคะช่วยกันกดไลค์กด subscribe เจอกันได้ใน Facebook, Instagram, Twitter และ Google Plus นะคะและอย่าลืมส่งรูปภาพสวยๆนะคะที่เพื่อนๆทำตามสูตรของเรนนะคะมาได้ทุกระบบนะคะแล้วอย่าลืมใส่ hashtag ที่ Rin's Cookbook ด้วยค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up, subscribe, follow me on my Facebook.
Instagram, Twitter, and Google+, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye!